สวัสดีครับจากที่ผมได้ลองทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอยากทราบวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็มาลองทดลองตากกล้วยดูนะครับแล้วก็เกิดปัญหานะครับว่ามันไม่เห็นเหมือนกับที่เขาทำเลยนะครับก็เลยไปดูว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของกล้วยที่เป็นไตแข็งๆนะครับที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็นสีขาวแบบนี้เนาะอันนี้นะครับผมถามคนที่เขาทำกล้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ากล้วยนะครับสุกไม่เท่ากันนะครับหมายถึงว่าความแก่นะครับสุกอ่อนไม่เท่ากันนะครับเวลาถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นกล้วยอ่อนนะครับเวลามาตากนะครับมันก็จะมีเป็นไตแข็งๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สกิลของการเลือกกล้วยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องฝึกฝนกันไปเนาะต่อมานะครับเรื่องของความร้อนของตู้นะครับปรากฏว่าไหม้นะครับเนี่ยครับคือตู้มันร้อนเกินนะครับเป็นรอยไหม้เลยนะครับอันนี้คือมาดูแล้วก็รู้ตัวนะครับว่าเอ้ยมันผิดปกตินะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นรอยไหม้เลยนะครับคนที่เขาทำกล้วยนะครับเขาก็แนะนำดีนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความร้อนสูงเกินไปนะครับหรือตัวตู้นะครับก็คือไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องลองแก้ดูนะครับว่าผมจะแก้ตู้ยังไงนะครับคือตอนนี้นะครับตัวตู้ของผมเนี่ยจะปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายความชื้นไว้ข้างหลังนะครับเป็นพัดลมนะครับตัวหน้าตู้นะครับก็จะมีช่องนิดเดียวเองนะครับเป็นช่องอากาศที่ผมทำไม่โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะเป็นช่องเล็กๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเจาะนะครับเจาะช่องระบายลมเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับไอ้ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยในความคิดของผมนะครับก็คือว่ายิ่งอบร้อนยิ่งดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นผลเสียนะครับกลายเป็นผลเสียของกล้วยไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองเปิดดูสักหน่อยนะครับเปิดดูระยะดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่อยากจะไปกรีดไอ้ตัวแผ่นนะครับเพราะว่าไอ้แผ่นเนี่ยถ้าซื้อมันไม่สามารถที่จะหาซื้อแยกยากนะครับจะซื้อก็เป็นแผ่นใหญ่เลยถ้ากี่เสียเนี่ยก็เดี๋ยวจะหามาเปลี่ยนลำบากนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องทดลองดูเปิดดูนะครับแล้วก็หาอาจจะต้องหาตัวที่วัดอุณหภูมินะครับมาวัดนะครับให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมของกล้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับมีที่เหลือรอดแล้วก็พอไปวัดไปวาได้นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างชิ้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็เก็บใส่กล่องนะครับเอาไว้ทานนะครับ